สวัสดีนักลงทุนทุกท่านค่ะวันนี้พบกับเบนอีกครั้งนะคะกับรายการ YLG Gold Night ประจำวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะเป็นการเริ่มต้นเดือนที่เมื่อวานนี้ทองคำหวือหวานะคะมีการขึ้นไปทำระดับสูงสุดบริเวณ 1,916 US per ounce ค่ะมีปัจจัยหนุนมากมายที่เราพูดถึงกันเมื่อวานนี้นะคะไม่ว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์เอ่ยทั้งเรื่องของ SPDR ที่มีการกลับเข้ามาซื้อทองคำในเดือนพฤษภาคมนะคะแต่โดยรวมค่ะเมื่อวานนี้เราเมนชั่นถึงสัญญาณทางเทคนิคออสซิเลเตอร์ทุกตัวแพทเทิร์นกำลังหน่วงนะคะกำลังส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นแรงซื้อชะลอตัวลงค่ะดังนั้นถามว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ทองคำย่อลงมาจาก 1,916 ซึ่งเป็นไฮของทองคำในรอบเกือบ5เดือนครึ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแรงขายทำกำไรค่ะอีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแรงขายทางเทคนิคแล้วก็แน่นอนค่ะมีปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้น้องทองเขามีการร่วงลงมาแรงเริ่มต้นกันที่ปัจจัยพื้นฐานกันดีกว่าค่ะว่าสาเหตุอะไรนะคะที่ทำให้ทองคำมีการปรับตัวลงก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลขในฝั่งของภาคการผลิตนะคะทั้งตัวของดัชนี PMI จากของ Market นะคะแล้วก็ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM แต่วันนี้เป็นเอาจากทางของฝั่ง ISM มาให้ดูเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ตลาดให้น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตัวดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM เนี่ยออกมาดีเกินคาดค่ะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะอยู่ที่ระดับ 61.2 จุดในเดือนพฤษภาคมถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ 60.8 นะคะนอกจากนี้พอไปดูตัวเลขของ Market ก็พบว่าตัวเลขของ Market ก็ออกมาดีเกินคาดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นค่ะใครสังเกตราคาตอน 3 ทุ่มก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าน้องทองก็ร่วงลงมารับข่าวการเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM ที่ออกมาดีเกินคาดในทันทีเพราะอะไรคะเพราะว่าพอตัวเลขออกมาดีเกินคาดก็หนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐค่ะมีการดีดกลับนะคะอย่างก่อนหน้าการเปิดเผยตัวเลขเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ราวๆประมาณ 1.6% หรือต่ำกว่าค่ะพอตัวเลขเปิดเผยปุ๊บเนี่ยก็ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีดีดตัวขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 1.64% ค่ะแน่นอนพออัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้ก็กดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะตอนนี้เองนะคะบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยเขาร่วงลงมาเล็กน้อยค่ะแต่โดยรวมบอนด์ยิลด์10ปียังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือ 1.6% ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้ทองเนี่ยขึ้นไปยืน 1,900 ไม่ได้สักทีก็ต้องบอกค่ะเป็นเพราะบอนด์ยิลด์10ปีนั่นแหละค่ะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีเกินคาดเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนุนบอนด์ยิลด์10ปีอย่างชัดเจนแต่ทุกคนสังเกตไหมคะว่าดูเหมือนบอนด์ยิลด์ก็ยังหน่วงๆอยู่แถวประมาณ 1.6% นะคะตัวดอลลาร์เองเนี่ยรีบาวขึ้นมาแต่ก็ยังรีบาวในกรอบจำกัดทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงก็จริงนะคะลงจากไฮบริเวณ 1,916 ลงมาหาโลของเมื่อคืนนี้บริเวณ 1,892 US per ounce ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมานะคะอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยดีดขึ้นมาทำไฮที่ 1,903 US per ounce นะคะณขณะนี้เนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่ราว 1,892 US per ounce โดยรวมทองคำก็ลงจำกัดนะคะถือว่ายังหน่วงๆอยู่แถวนี้เพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งค่ะแถวๆ 1,893 เนี่ยเขาเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันค่ะทุกท่านเพราะฉะนั้นถือว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันตอนนี้ยังเอาอยู่นะคะประกอบกับนักทุนเองก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าโดยรวมค่ะตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM เนี่ยบ่งชี้ชัดเจนนะคะว่าภาคการผลิตยังประสบกับปัญหาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไม่ว่าจะเป็นราคานะคะการขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญแม้กระทั่งการขาดแคลน
แรงงานก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเติบโตในภาคการผลิตเนี่ยเรียกได้ว่ายังอยู่ในกรอบจำกัดนะคะหลายๆคนก็เลยยังกังวลค่ะที่สำคัญเมื่อวานนี้ก็มีตัวเลขอีกตัวนึงที่ออกมาค่ะจะเป็นตัว U.S. Construction Spending ค่ะหรือการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐปรากฏว่าตัวเลขนี้ออกมาแย่เกินคาดค่ะตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นราวๆ 0.5% ในเดือนเมษายนกลับกลายเป็นว่าเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 0.2% ถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ดีนะแต่ว่ายังดีไม่สุดนะคะแล้วก็ตัวเลขบางตัวที่ออกมาแย่ก็เลยยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐเนี่ยเขายังเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดนะคะแล้วก็ทองคำเองก็ยังแกว่งตัวในกรอบวันนี้เนี่ยเป็นกรอบที่น่าอึดอัดมากเลยค่ะเพราะว่าโลของทองคำเนี่ยลงมาได้แค่ประมาณ 1,893 นะคะไฮของทองคำก็อยู่แค่ประมาณ 1,902 เองนะคะเชื่อได้ว่าคืนนี้เนี่ยแหละค่ะอาจจะมีโอกาสที่ทองคำเขาจะ break out แนวรับแนวต้านในระยะสั้นแล้วเราจะได้เห็นภาพรวมทิศทางทองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอีกหนึ่งจุดที่เบนอยากเอามาฝากค่ะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญเพราะว่านอกจากจะมีการเปิดเผยนอนฟาร์มในวันศุกร์แล้วนะคะก็จะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายๆท่านตอนนี้เนี่ยทุกคนทั่วโลกค่ะกำลังจับตาค่ะว่าสัญญาณของเฟดนะคะเกี่ยวกับการลด QE มุมมองของเฟดเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อเป็นอย่างไรแล้วเฟดจะยังมองเหมือนเดิมไหมว่าเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของภาวะชั่วคราวเท่านั้นก็ต้องบอกนะคะว่าเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เฟด2ท่านที่ออกมาแถลงนะคะโทนส่วนใหญ่ยังเป็นโทนที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะคะโดยเฉพาะท่านนี้ค่ะคุณลาแรนาร์ดค่ะคนนี้เป็นหนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดนะคะคนนี้เป็นสายโดบชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะคะว่าเขามีมุมมองเชิงบวกกับเศรษฐกิจมากขึ้นแหละแต่เขามองว่าเศรษฐกิจตอนนี้ยังฟาฟอร์มโกรค่ะก็คือยังคงห่างไกลจากเป้าหมายของเฟดนะคะเขามองว่าด้านหนึ่งค่ะเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในแง่ของอัตราเงินเฟ้อนะคะนั่นทำให้คุณราล์ฟ แรนาร์ดเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยจะมอนิเตอร์เงินเฟ้อนะคะแล้วก็ดัชนีที่บ่งชี้เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็กำลังระวังอยู่ว่ามีสัญญาณอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นระดับที่เฟดไม่ยินดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะด้านหนึ่งเงินเฟ้อพุ่งขึ้นก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งคุณลาล์ฟ แรนาร์ดเนี่ยมองว่าเรื่องของการจ้างงานค่ะก็ยังมีปัญหานะคะการจ้างงานในมุมมองของเขาเนี่ยยังคงห่างไกลจากเป้าหมายนะคะเขามองว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งงานนะคะยังคงเรียกได้ว่าไม่ถึงเลเวลก่อนการระบาดของโควิด-19 เพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ค่ะเขาก็เลยยังสนับสนุนจุดยืนการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปเพราะฉะนั้นโดยรวมค่ะโดวิชโทนจากคุณลาแรนาถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยพยุงทองคำเอาไว้น้องทองก็เลยยังคงสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้วันนี้ค่ะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแต่ว่าวันนี้จะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดค่ะแล้วก็มีการเปิดเผยรายงานสภาวะเศรษฐกิจเบจบุ๊กของเฟดนะคะอย่างคืนนี้ค่ะประมาณ 1:00 นะคะทุกอย่างจะออกมาพร้อมกันเลยค่ะทั้งรายงานสรุปสภาวะเศรษฐกิจของเฟดซึ่งปกติแล้วเบจบุ๊กเนี่ยไม่ค่อยส่งผลกับตลาดทองคำนะคะแต่อยากให้รอดูอันนี้ค่ะเป็นถ้อยแถลงของคุณราฟาเอลบอสติกนะคะคนนี้เป็นประธานเฟดสาขาแอตแลนตานะคะแล้วก็ถ้อยแถลงของคุณชาร์ลส์อีวานค่ะท่านนี้เป็นประธานเฟดสาขาชิคาโกนะคะถ้าหากว่าโดยรวมถ้อยแถลงของเฟดยังเป็นในเชิงโดวิชโทนเหมือนกับคุณลาแรนาร์ดที่เป็นเสนอไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนทองพยุงทองได้นะคะในขณะเดียวกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้หล่อจะไม่ได้เจอกันในไลฟ์แต่ว่ายังมีบทวิเคราะห์ปกตินะคะพรุ่งนี้อยากบรีฟต่อไปเลยค่ะว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจวันพรุ่งนี้อาจจะทำให้ทองเหวี่ยงได้นะคะอย่างเช่นจะมีประมาณ 15:00 ค่ะมีการเปิดเผยNon-Farm Employment Change นะคะเป็นการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ค่ะ
หลังจากนั้นทุ่มครึ่งก็จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้รับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะแล้วก็3ทุ่มจะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ภาคการบริการจาก ISM นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็สำคัญนะคะคืนนี้ก็สำคัญนะคะคืนนี้รอดูเนี่ยค่ะถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะอาจจะทำให้ทองคำมีการเคลื่อนไหวผันผวนได้นะคะแต่แน่นอนค่ะเทคนิคสำคัญนะคะเบนอยากให้ดูตรงนี้ก่อนค่ะมาดูภาพรวมกันดีกว่าว่าน้องทองเขามีพัฒนาการอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าเทรนด์โดยรวมค่ะทองคำยังแข็งแกร่งนะคะเพราะอะไรเพราะว่าทองคำเขาสามารถเบรกเอาท์นี่นะคะกรอบไซด์เวย์ดาวสีน้ำเงินอันนี้นะคะเป็นกรอบไซด์เวย์ดาวที่เขาคอนโซลิเดตสร้างฐานมาประมาณ 8-9 เดือนนะคะเบรกเอาท์ไปได้นะคะก็ทำให้ทิศทางโดยรวมของทองคำในแง่ของเทรนด์ไลน์ดีขึ้นนอกจากนี้ในระยะสั้นๆเนี่ยทองคำก็มีการทำลักษณะของ higher high ค่ะแล้วก็higher low ด้วยนะคะซึ่งทำให้ภาพรวมในระยะสั้นๆทองคำเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะของ uptrend ชัดเจนนะคะที่น่าสนใจอีกอันนึงคือทองคำตอนนี้นะคะณโมเมนต์นี้เนี่ยยังสามารถเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกลางยาวได้หมดเลยค่ะสีเหลืองๆนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันค่ะที่ทองคำเขายังเอาอยู่นะคะเส้น10วันวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,892 1,893 ก็ถือว่าเป็นแนวรับระยะสั้นที่เป็นอยากให้จับตามองเป็นแนวแรกนะคะนอกจากนี้ค่ะเส้นค่าเฉลี่ยถัดๆไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย21วันค่ะจะอยู่ราวๆ 1,863 นะคะแล้วก็เส้นที่สำคัญที่สุดคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันค่ะจะอยู่ราวๆ 1,841 ตอนนี้เราจะเห็นแนวรับคร่าวๆแล้วนะคะว่าแนวไหนในแง่ของเส้นค่าเฉลี่ยที่เราควรจะเผื่อไม้เอาไว้ด้วยนะคะรูปนี้เอามาให้ดูเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ทองคำเขายังยืนอยู่เหนือเส้น10วันที่ประมาณ 1,893 ได้ค่ะถ้าเส้นนี้ยังเหนียวนะคะทองคำในระหว่างวันอาจจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นไปในระยะสั้นๆทีนี้มาดูแนวโน้มทิศทางในระยะสั้นๆกันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราคุยกันว่าออสซิเลเตอร์มันหน่วงๆนะคะเหมือนอาจจะพักตัวนะคะก็มีการพักตัวจริงๆด้วยแต่จริงก็ต้องให้น้ำหนักปัจจัยพื้นฐานด้วยค่ะตัวเลขออกมาดีนะคะโดยรวมทองคำก็เลยพักตัวลงมาหาแนวรับค่ะบริเวณ 1,892 USD per ounce นะคะดังนั้นวันนี้เป็นอยากให้มอนิเตอร์แถว1892ถึง1882ไว้ให้ดีๆนะคะโซนนี้เนี่ยถ้าไม่หลุดนะคะในโซน1882ถึง1892หรือระดับราคาราวๆ 27,750 ถึง 27,900 เนี่ยจะถือเป็นจุดในการสะสมซื้อนะคะไม่ต้องซื้อไม้เดียวเต็ม 100% ของพอร์ตนะคะเพราะว่าโดยรวมพอไปดูออสซิเลเตอร์อย่าง RSI ค่ะจะเห็นได้ว่า RSI ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงตอนนี้เคลื่อนไหวต่ำกว่ามิดไลน์ที่50นะคะตอนนี้อยู่ประมาณ 44.9 นะคะแล้วพอไปดู MACD ก็ต้องบอกว่ายังเป็นซิกนัลเซลล์อยู่ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังประมาทไม่ได้ว่าการพักฐานของทองคำเนี่ยอาจจะยังไม่จบนะคะดังนั้นบริหารไม้บริหารพอร์ตดีๆนะคะโซนที่น่าเข้าซื้อคือนี่ค่ะ1882 1892นะคะแต่ถ้าหลุด1882นะคะเบนแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนแล้วรอดูโซนนี้ค่ะนี่เลยนะคะแถวๆประมาณ 1,872 ถึงประมาณ 1,843 นะคะโซนนี้จะเป็นโซนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะคะจุดเนี้ยเป็นจุดที่ดียังไงนะคะหนึ่งเลยเขาเป็น Fibonacci Retracement ค่ะที่ประมาณ 23.6% ถึง 38.2% 2นะคะแถวๆประมาณ 1,840 ต้นๆเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วัน3นะคะ184ต้นๆเนี่ยเป็นกรอบไซด์เวย์ดาวที่เขาเบรกเอาขึ้นไปเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยเวลาเขาเบรกเอาเขาจะชอบลงมารีเทสค่ะรีวิสิตนะคะถ้าไม่หลุดเข้ามาในกรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่แข็งแกร่งค่ะในการแบ่งไม้เข้าซื้อเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะโดยรวมเนี่ยยังไม่ 100% ว่าการพักฐานจบแล้วนะคะสังเกต 2-3 แนวนี้ดีๆนะคะ1882 1892นะคะแถวๆ27750 27900
1,900นะคะไม่หลุดอาจจะมีโอกาสรีบาวด์ขึ้นไปก่อนนะคะหลุด1,882ไม่ต้องรีบซื้อรอดูโซนนี้นะคะตั้งแต่1,872ลงมานะคะนี่คือการแบ่งไม้ในการเข้าซื้อกลับกันนะคะถ้าเขาไม่หลุดโซนนี้นะคะอาจจะมีการรีบาวด์ค่ะวันนี้อยากให้จับตาแนวต้านระยะสั้นนะคะแถวๆประมาณ1,903 EURTL ค่ะถ้าผ่าน1,903เนี่ยถึงจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นไปทดสอบไฮเดิมของทองคำในโซนประมาณ1,912ถึง1,916นะคะแต่ถ้าไม่ผ่าน1,903ปุ๊บเนี่ยใครที่ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงก็ทยอยขายออกบางส่วนก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นเนี่ยเป็นแค่การดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้น1,903ก็จะกลายเป็นแนวต้านระยะสั้นที่อยากให้จับตามองในระหว่างวันนะคะแต่ว่าถ้าผ่าน1,903ได้ก็ถือต่อค่ะไปรอขายไฮเดิมนะคะแถวๆ1912 1916นะคะผ่าน1916ไปได้ถึงจะเบาใจว่าน้องทองเขาจะไปต่อแต่โดยรวมค่ะวันนี้ไม่มีตัวเลขอย่างที่ย้ำกันนะคะแต่มีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะคุณราฟาเอลบอสติกแล้วก็คุณชาร์ลส์อีวานนะคะประธานเฟดชิคาโกหลังจากนั้นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ประมาณ15:00นะคะก็จะมีนอนฟาร์ม ADP มี Jobless Claim นะคะ20:30นะคะแล้วก็20:00จะมีดัชนี PMI ภาคการบริการจาก ISM Ben Brief พรุ่งนี้ต่อด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์นะคะแต่ย้ำอีกครั้งมีบทวิเคราะห์นะคะกดไปอ่านกันได้นะคะแล้วก็ถ้ามีตัวเลขเดี๋ยวเบนก็จะฟีดให้เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเบนจะหายไปไหนนะคะโอเคทีนี้มาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็ดพระเดชสมบุญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจีราพรนะคะสวัสดีคุณยลดาค่ะสวัสดีคุณธัญรัตน์นะคะคุณธัญรัตน์ถามว่าทองแท่งปรับฐานแล้วจะเด้งถึง 28,400 ไหมนะคะเบนมองว่ายังมีโอกาสนะคะโดยรวมเนี่ยอย่างที่เบนเรียนค่ะทองคำเขายังมีเทรนด์ที่ค่อนข้างดีนะคะโดยรวมถ้าพักฐานลงมาไม่หลุดแนวรับสำคัญเนี่ยถือว่ายังมีโอกาสที่เขาจะดีกลับแล้วก็ขึ้นทำไฮได้ในปีนี้เทรนด์หลักยังไม่เสียแต่อย่างใดค่ะแต่ถามว่าจะมีโอกาสถึง 28,400 ไหมก็ต้องบอกว่าทองคำต้องอาศัยค่าเงินบาทช่วยด้วยค่ะวันนี้ถ้าใครสังเกตบาทจะเห็นว่าบาทแอบแข็งๆมาอีกแล้วนะคะคือถ้าบาทเนี่ยกลับไปอ่อนค่ามากเท่าไหร่ก็จะช่วยให้ราคาทองคำในประเทศถึงเป้านะคะ29,000-28,400ได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นค่ะสวัสดีคุณอุทัยค่ะสวัสดีคุณตีด้วยนะคะสวัสดีคุณจุ๋ยค่ะสวัสดีคุณต้นนะคะสวัสดีคุณเดอแซ่มาค่ะสวัสดีคุณกุลธิดาด้วยนะคะสวัสดีคุณศรีสุดาค่ะสวัสดีคุณวิทยานะคะคุณนนท์สวัสดีค่ะมีโอกาสไปถึง 29,000 ในปีนี้ไหมนะคะถ้า 29,000 เนี่ยโดยรวมนะคะปีนี้เนี่ยถ้าทองคำเขายังยืนยาวๆเนี่ยถ้ายังยืนประมาณ 1,800 ได้เป็นมองว่ามีโอกาสที่ทองคำเขาจะขึ้นไปทดสอบประมาณ 29,000 ได้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยรวมแล้วค่ะ 29,000 ระดับราคาจะต้องขึ้นไปในเลเวลประมาณ1,960 USD ซึ่ง29,000 หรือ 1,960 เนี่ยนะคะถือว่าเป็นแนวต้านที่เหนียวมากเพราะอะไรเพราะว่า 1,960 คือไฮของปีนี้ค่ะคือถ้าผ่าน1,960โซนนี้ไปได้เนี่ยปลดล็อกเลยนะคะมีโอกาสไปได้ไกลกว่านั้นค่ะแต่โดยรวมต้องดูข่าวด้วยนะคะเฟดเนี่ยแหละค่ะคือพอยต์สำคัญนะคะการประชุมเฟดจะกำลังจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะประมาณกลางเดือนนี้จะเป็นตัวชี้วัดเลยค่ะถ้าเฟดเขายังผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อไม่รีบลด QE ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยมองว่าเงินเฟ้อเกิดขึ้นชั่วคราวนั่นจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทองมีโอกาสขึ้นไปถึง 29,000 ได้ในปีนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอัญชลีนะคะซื้อไว้ที่ 28,150 ควรรอไหมรอได้นะคะเป็นว่าโดยรวมยังรอได้ค่ะแต่ว่าโดยรวมถ้าหากว่าในระหว่างวันนะคะถ้าในวันนี้ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงแล้วทองคำเขาดีขึ้นไปหา 28,200 อย่างนี้ค่ะอยากขายก่อนก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนก็ถือว่าสูงนะคะ 28,150 ยังมีโอกาสที่เราจะได้ซื้อในระดับราคาที่ต่ำกว่า 28,000 บาทต่อบาททองคำนะคะสวัสดีคุณวิบูลค่ะสวัสดีคุณกำพลค่ะคุณกำพลถามว่าสัญญาณ RSI ส่วนมากดูกี่ชั่วโมงใช่ไหมคะถ้า
ถ้าตามความถนัดของเบนค่ะหลังจากที่เบนสังเกตมาสักระยะนะคะปกติแล้ว RSI เนี่ยเบนจะชอบดูเพื่อหาสัญญาณ divergence นะคะจะดูว่าเป็นเขาเรียกว่ามีสัญญาณให้เราขายเมื่อไหร่หรือสัญญาณให้เราซื้อเมื่อไหร่ซึ่งสัญญาณ divergence ใน RSI เนี่ยที่แม่นยำจริงๆต้องอาศัย RSI ใน time frame ที่ยาวหน่อยค่ะโดยรวม4ชั่วโมงไม่ค่อยหลอกนะคะไม่ค่อยเฟลค่ะแต่ว่า1ชั่วโมงอาจจะมีจังหวะสับขาหลอกบ้างเพราะฉะนั้นถ้าถามเบนนะคะสัญญาณ RSI Divergence ที่แม่นยำที่สุดแล้วก็ใช้ได้ในระยะสั้นเนี่ยตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไปนะคะสวัสดีคุณวิจิตรศิลป์ค่ะมีซื้อไว้ 27,700 เอายังไงดีนะคะเบนว่านะคะถ้าดีขึ้นไป 28,200 ไฮเดิมของปีนี้นะคะ 28,200 ถ้าไม่ผ่านแบ่งขายค่ะสักประมาณ 30% ถึง 50% ของที่มีอยู่นะคะแล้วก็ถือไว้ต่อนะคะอีกครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่าเผื่อทองคำเขาผ่าน 28,200 ได้เนี่ยเราจะได้ไม่เสียดายนะคะถือว่าไม่ขายหมูทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าทองคำเขาย้อนกลับมาแล้วก็ลงมาในต้นทุนที่ต่ำกว่า 27,700 เราจะได้ซื้อในต้นทุนที่ถูกกว่าแล้วก็ดึงต้นทุนโดยรวมให้ลงมาค่ะคุณวิจิตรศิลป์สวัสดีคุณอภิสิทธิ์ค่ะเบนน่าจะตอบคำถามครบทุกท่านแล้วนะคะยังไงก็ฝากโปรโมชั่นเช่นเคยค่ะวางเงินหลักประกันนะคะ 50,000 สามารถซื้อขายทองคำแท่ง 99.99 ได้1กิโล 96.5 ได้60บาททองค่ะแล้วก็ใครเทรดในตลาดที่เฟกนะคะมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็น Set 50 Next Futures Go Futures Go Online Futures นะคะซึ่งเป็นพอร์ตที่ดีมากซื้อขายเป็น US ดอลลาร์ด้วยนะคะไม่โดนค่าเงินบาทนะคะรวมถึงบล็อกเทรดที่สำคัญค่ะเปิดพอร์ตกับ YLG Futures โปรโมชั่นลดค่าคอม 80% ตั้งแต่สัญญาแรกเลยนะคะไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะใครที่สนใจเปิดพอร์ตก็ DM มาได้ค่ะหรือใครซื้อเป็นทองคำแท่งนะคะเก็บหอมรอมริบนะคะหรือจะเป็นทองรูปประพันธ์นะคะหรือจะเป็นการ์ดทองคำนะคะก็เข้ามาเลือกหากันได้ที่ www.ylgpcs.co.th นะคะก็มีสินค้ามากมายให้เลือกผ่านทางออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิสิทธิ์ถามว่าไม้ใหญ่อยู่ที่ 27,400 เยี่ยมเลยค่ะขายกำไรไปแล้วทีนี้รอเก็บใหม่นะคะรอเก็บใหม่แถวๆเนี่ยค่ะอย่างที่เป็นเรียนไปนะคะประมาณ 27,500 ลงมานะคะอาจจะใกล้ๆต้นทุนเดิมแต่ว่าก็ถือได้ว่าได้หมุนต้นทุนไปแล้วบ้างนะคะโอเคค่ะณขณะนี้นะคะก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมวันพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์แต่ว่ามีบทวิเคราะห์ตามปกตินะคะแล้วก็ถ้ามีตัวเลขเบนก็จะฟีดให้ผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนดีๆนะคะพบกันใหม่วันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ